สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาแต่งหน้าให้แบบเหมือนศัลยกรรมโดยที่ไม่ศัลยกรรมกันนะคะงงอะเดขั้นตอนแรกนะคะเราก็ลงคุชชั่นอิมมิเรอร์ค่ะพร้อมกับแบรนด์คาบุกินะคะที่มาด้วยกันกับแบรนด์นี้นะคะคุชชั่นตัวนี้เก๋มากค่ะตรงที่แพ็กเกจของมันเนี่ยเป็นรูๆพอเรากดลงไปนะคะเนื้อรองพื้นเนี่ยถึงจะโผล่ขึ้นมาทำให้ไม่แห้งเร็วเหมือนคุชชั่นทั่วไปนะคะตัวนี้นะคะเด้งผ่องเวอร์มากค่ะแต่งตั้งแต่ตอนเช้าตอนเที่ยงคืนหน้าก็ยังใสเนียนธรรมชาติอยู่เลยนะคะชอบมากหลังจากนั้นนะคะเราก็ลงคอนซีลเลอร์ใต้ตานะคะใช้แป้งตัวเดิมค่ะเบนให้ทั่วเปลือกตาไปเลยนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะเบคด้วยแป้งฝุ่นตัวนี้นะคะแล้วเราก็จะปัดแก้มด้วยสีส้มพีชนะคะปัดแบบใสๆอะแกศิลปศาสตร์อะมอนสเตอร์ตัวนี้นะคะเราใช้ตัดเหนียงค่ะเนื่องจากนางแบบของเราเนี่ยมีเหนียงไก่เยอะมากนะคะคือแบบห้อยอยู่ไว้เหมือนดินน้ำมันเลยอะค่ะมองไปมองมามองตอนคืนนะคะก็นึกว่าหินงอกหินย้อยล่วงตามหน้าค่ะเราจะปล่อยแบบไม่ได้นะคะเป็นชนีต้องสตรองค่ะตัดออกไปให้หมดค่ะไร้บนไรผมค่ะใครหัวร้วงหัวร้านนี่ก็ปิดกันมาเลยครึ่งหน้าผากนะคะแล้วเราก็จะมาเขียนคิ้วด้วยแบบฝุ่นกันนะคะเขียนตามทรงคิ้วที่เราชอบเลยค่ะแล้วก็เสร็จด้วยเจลตัวนี้นะคะถ้าเจลไม่มีก็ไปใช้เจลทานิ้วเท้านิ้วมือค่ะเอามาก่อนได้ค่ะถูๆคือพอกันอยู่สีน้ำตาลอ่อนคัดเบ้าค่ะแล้วก็ไร้ดั้งให้ดูแบบเป็นสันนะคะไร้ลงมาเลยค่ะอย่าให้ดูจมูกโด่งมากก็ไร้มาเป็นเขื่อนเลยค่ะงัดออกมาเยอะๆนะคะหลังจากนั้นก็ลงใต้ปากด้วยนะคะให้ดูเป็นเงามีมิติปากสวยอะไรแบบนี้แล้วเราก็จะลงถุงใต้ตานะคะให้ดูแบบเป็นดอลลี่อายอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องไปศัลยกรรมถึงเกาหลีวาดเองได้ด้วยมือเราค่ะเราก็ลงอายแชโดว์เนื้อน้ำนะคะอันนี้จะลงทั้งบนและล่างเลยค่ะเราก็จะลงไฮไลท์หัวตา NYX นะคะให้มันดูแบบมีถุงใต้ตาเหมือนทำดอลลี่อายเพิ่มไปอีกอะไรแบบนี้ขั้นตอนต่อไปนะคะกรีดอายไลเนอร์บางๆค่ะให้ดูแบบเห็นชั้นตาชัดมากขึ้นค่ะดัดขนตานะคะปัดมาสคาร่าปกติเลยค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะมาทาลิปสีอิฐค่ะเราจะทาสีแดงนะคะให้เป็นทินด้านในค่ะแล้วก็จะวาดมุมปากให้ยกขึ้นนะคะให้ดูแบบเหมือนศัลยกรรมปากยิ้มอะค่ะสำหรับใครที่อยากจะเกลี่ยให้เนียนนะคะหรือว่ากลัวเละอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช้คัตเติ้ลบัดเกลี่ยได้นะคะสังเกตได้ว่านางแบบของเราไม่ยิ้มปากก็ดูยิ้มค่ะเวลายิ้มปากกว้างทีก็เหมือนโจ๊กเกอร์ค่ะเลิศทำติ่งกระจับติ่งจะงอยนะคะเหมือนติ่งริสิดวงตรงปากค่ะให้มันดูแบบเซ็กซี่หลังจากนั้นค่ะเราก็วาดคางนะคะเนื่องจากนางแบบของเราเนี่ยเป็นคนหน้ากลมมากคือหน้าแกมองไกลๆแล้วก็เหมือนไข่เต่าอะค่ะเราก็ต้องมีการวาดคางขึ้นมาค่ะตัดความกลมออกไปนะคะตัดแก้มค่ะให้เป็น V shape หลายคนอาจจะสงสัยนะคะว่าเฮ้ยนางแบบของเราเกลี่ยแป้งไม่เนียนหรือเปล่าตรงคิ้วฝั่งซ้ายไม่ใช่นะคะจริงๆแล้วแกเป็นญาติกับแฮร์รี่พอตเตอร์ค่ะโดยวอร์มอร์ใช้ฟ้าฟาดบนหน้าผากมานะคะเลยเป็นอย่างนี้ค่ะเป็นรอยแผลเป็นเลยคอนทงคอนแทคไม่ต้องใส่ค่ะตาสวยหวานแบบธรรมชาติค่ะไฮไลท์หนกแก้มนะคะคางค่ะแล้วก็ดั้งนะคะที่สำคัญต้องไฮไลท์คือเหนือปากนะคะมันจะทำให้ปากแบบดูกระจับมากยิ่งขึ้นค่ะแบบน่ารักน่าจูป่ะเราก็จะได้ลุคแบบใสๆเหมือนศัลยกรรมอะค่ะแต่ไม่ได้ใสนะคะสวยธรรมชาติอะไรแบบนี้ปากร่างอิ่มเอิบปากบนเป็นกระจับนะคะเอาผมปิดก็จะคือเหนียงเบาบางหายไปเยอะค่ะไม่ต้องศัลยกรรมนะคะจริงๆไม่ได้ไม่อยากทำนะคะแต่ไม่มีตังค์อะค่ะเปย์ผู้หมดตัวแล้ว